ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะรวมไปถึงน้องสาวจะช่วยเสริมสร้างเรื่องของการแต่งกายนะให้สวยงามมากขึ้นแล้วนะคะใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเหนื่อยล้านะคะหรือว่าปวดเมื่อยจากการทำงานนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทมีปัญหาในเรื่องของระบบเลือดนะคะสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายแล้วก็สร้างความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะส่วนใครที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้เนี่ยทั้งคืนเช้ามาจะรู้สึกว่าสมองนั้นปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะรวมไปถึงค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB นี้ก็มีในส่วนของนะคะการสะท้อนรังสี UV สร้างพลังงานความร้อนด้วยนะคะแล้วก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือมีลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะใครสนใจนะคะก็ต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อ นะคะเพราะว่าพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะที่022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS จะโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมข้อมูลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดต้องชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันบ้างดีกว่าคุณดาค่ะ14พฤษภาคม2519เวลาเกิดนะคะ 9:30 นวันศุกร์โชคลาภความรักหลักการทำบุญทำอะไรดีแม่ปีนี้เกณฑ์ความรักผมทายดีนะครับนะปัตตานีเป็นสีเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจแม้กระทั่งมีคู่อยู่แล้ว ก็ตามนะครับก็ถ้ามีคู่ก็วางตัวให้เหมาะสมถ้ายังโสดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะและที่สำคัญดวงนี้ถ้าได้เจอคนที่มีตำหนิสูงวัยกว่าหรือลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างมีเชื้อสายต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้มีปัญหาอะไรก็เคลียร์ได้โชคลาภไม่เด่นการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นในเรื่องของน้ำนะซื้อน้ำถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิรันดร์นะคะ13 พฤศจิกายน 2528ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงระบุว่าเป็นวันพุธครับตกงานอยู่ถามว่าจะได้งานหรือเปล่าผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะคุณนิรันดร์ฉะนั้นคุณก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31ถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธเนี่ยนะปีนี้วงกลมตกในเรื่องของงานนะครับก็อย่างนี้นะ1ต้องหาคอนเนคชั่นในคำว่ากัมมะมนตรีเนี่ยก็อาจจะมีคนให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับผมว่าอย่างช้านะประมาณตุลาคมน่าจะสมหวังแต่อย่างที่เรียนหาเองอาจจะไม่ได้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณการดาค่ะ27 มีนาคม 2533นะคะเวลาเกิด 16:34 วันอังคารอาชีพค้าขายยำทุกอย่างเลยแล้วก็เรื่องของการเงินรวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะลักษณะของงานที่ทำเนี่ยดาวอาชีพมันอยู่เรือนเงินนะครับแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยแหละยิ่งของคุณเนี่ยก็ควรจะลงมาทำเองด้วยนะครับฝากพัฒนาต่อถ้าลักษณะของอาหารที่ทำมีกลิ่นอายของต่างประเทศนะพวกยำก็อาจจะเผื่อไปพวกส้มตำเนี่ยอาหารอีสานอะไรพวกนี้ก็ยิ่งทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เด็ดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนกรค่ะเกิดวันที่29 พฤษภาคม 2521เวลาเกิด3 ทุ่มตรงวันจันทร์จะเปิดร้านกาแฟดีไหมคะแล้วก็ถามเรื่องของเนื้อคู่ด้วยค่ะกาแฟส่วนใหญ่ร้านกาแฟก็มักจะมีขนมนมเนยนะฮะก็ลองดูครับทำให้มันครบลูกนะอย่าขายเฉพาะเครื่องดื่มแต่เพียงอย่างเดียวพวกขนมนมเนยเบเกอรี่อะไรพวกนี้พอใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเกณฑ์เรื่องงานทั้งย่าง38ที่ผ่านมารวมถึงย่าง39ในปีจรปัจจุบันเนี้ยผมยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะศึกษาข้อมูลไปก่อน
แล้วถ้าถามว่ามีอะไรที่ดีที่สุดสำหรับดวงฝากไว้พิจารณานะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพผมทายดีย่าง40มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลูกปานะคะ23มีนาคม2530ค่ะเวลาเกิด 11:55 นวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแต่อยากจะเตือน2เรื่องถ้ามีคู่ปีนี้นะครับฝากระวังความสัมพันธ์รวมถึงคนรักถ้ามีให้ระวังอุบัติเหตุรวมถึงตัวคุณเองด้วยไปบริจาคโลหิตซะถ้าสะดวกมาร่วมกันถ้าไม่สะดวกก็สถานที่ที่คุณสะดวกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าร่างกายไม่พร้อมจริงๆอย่างน้อยไปทำฟันขูดหินปูนให้เลือดมันออกถือเป็นการแก้เกร็ดครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิด28มีนาคม2539นะคะเวลาเกิดช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาตอนในการอยู่ใต้ก็เยอะนะโหแต่ว่าช่วงบ่ายมันโอ้มันกว้างมากครับนะมันกว้างมากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนก็ใช้หลักเกณฑ์คำพยากรณ์คนหมู่มากก็ได้นะครับลัคนาของก็ถือว่าคุณเป็นคนราศีมีนอยู่นะครับก็ใช้ดาวอาทิตย์จับนะส่วนในเรื่องของอาชีพแล้วก็การเรียนมีโอกาสได้ไปอยู่เมืองนอกไหมคะพันธุมรณะก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนะครับจังหวะเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงแป๊บหนึ่งครับถ้าคุณทำถ้ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยนะถือว่าดีมากเลยนะครับถือว่าดีมากสำหรับพื้นชะตาและยิ่งได้ทำต่างถิ่นฐานก็ถือว่าเด็ด SMS ต่อมาค่ะคุณสมคิดนะคะ27กรกฎาคม2507เวลาเกิด 5:00 ตรงระบุว่าเป็นวันจันทร์สีถูกโฉลกค่ะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนนทบุรีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ขออภัยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกแล้วแต่คุณสมคิดเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะสีโฉลกก็คือสีที่เราใช้นานๆเช่นสีบ้านสีรถนะสีกระเป๋าสตางค์นะครับหรือแม้กระทั่งอัญมณีเครื่องประดับของคุณเนี่ยโฉลกสุดก็ใช้โทนเขียวนะอัญมณีก็ควรจะสวมใส่พวกหยกพวกมรกตนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็พวกไพฑูรย์นะครับหมอกมุมเมืองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสีที่เด่นสำหรับพื้นชะตา SMS ต่อมาค่ะคุณฟิล์มนะคะ26ธันวาคม2543ค่ะเวลาเกิด 11:44 นไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของสุขภาพความรักการเงินแล้วก็รวมไปถึงการงานค่ะดาวจันทร์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกับพุธก็ให้น้ำหนักมากกว่านะครับก็จันทร์ไปถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับพุธไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจความรักเงินงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง16นะดูเรื่องรักก่อนละกันนะครับด้วยพื้นชะตาราหูเกาะเรือนคู่ก็ให้ระวังถูกหลอกนะพูดง่ายๆนะหลังวันเกิดปลายปีนี้เกณฑ์ความรักมันโดดเด่นนะเหรียญมี2ด้านนะครับก็ได้ใกล้ชิดผูกพันนั่นแหละถึงเนื้อถึงตัวแต่อย่างที่เรียนเนี่ยพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงเขาเรียกว่าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็ดีนะถึงจะเป็นผู้ชายก็เถอะ2ในเรื่องของการเรียนตอนนี้คงจะทันถ้าจะไกด์ในกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมที่สุดในพื้นชะตาถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์ผมเชียร์นะครับหรือแม้กระทั่งเรียนในสาขาที่จบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศ SMS ต่อมาค่ะคุณอธิวิทย์นะคะ4มกราคม2550เวลาเกิด 2:36 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามว่าชื่อดีหรือเปล่าแล้วก็พื้นดวงเป็นยังไง 2:36ก็เป็นคนพุธกลางคืนอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับชื่อนะคะอธิวิทย์อ่างทอทงสละอิแล้วก็วิทย์ทหารยะกรันค่ะอธิวิทย์โอเคก็ตามตำรานะใช้วักเดชนำเป็นสุภาพบุรุษนะครับสีประสิทธิ์เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะครับก็เลขศาสตร์นะ
ตก99เลข9เป็นเลขมงคลอยู่แล้วฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องปรับแก้แต่อย่างใดพื้นดวงเป็นยังไงคะอย่างนี้ฮะเป็นคนตรงนะไม่เอาเปรียบใครแต่บางครั้งมีความเชื่อมั่นดื้อรั้นฉะนั้นก็ต้องพยายามบาลานซ์ได้ให้เขาพยายามได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากนะครับแล้วก็ให้พยายามรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะการแบ่งปันการให้ทานการบริจาคเสริมสร้างให้เขาทำเป็นประจำและจิตใจจะอ่อนโยนลงเข้าใจเขาเป็นพระรหัสผมไม่ห่วงอยู่ละดวงนี้ในแง่ของงานที่ทำถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจในสเกลที่ใหญ่ถ้าทำงานประจำก็มีโอกาสจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวรรณนาค่ะคุณวรรณนาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่7กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสค่ะจากกี่โมงคะมันกลางคืน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะเป็นคืนของวันพฤหัสใช่ไหมจ๊ะค่ะโอเคฮะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่นะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงนะครับค่ะเพราะเวลาเกิดไม่ชัวร์เนาะค่ะไม่แน่นอนพ่อเขาก็บอกอย่างเงี้ยกลางคืนไม่รู้เท่าไหร่เป็นคนค่อนข้างจริงจังกับชีวิตไหมฮะเครียดง่ายแล้วก็มีความวิตกกังวลสูงค่ะจะทำอะไรกำลังจะถามเรื่องเนี้ยค่ะนะและซึ่งมันก็จะส่งผลนะในเรื่องของสุขภาพการทำงานของพวกระบบประสาทและผมกังวลในเรื่องของพวกการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยถ้าเป็นมากมันก็ไม่ดีอยู่ละนะครับและดวงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมนะครับรับซ้ายจ่ายขวามีเกณฑ์ต้องเสียทรัพย์ใช้จ่ายเพื่อบุคคลอื่นและดวงนี้จำไว้นะฮะใครขอหยิบขอยืมไม่เอาไม่ว่าจะมากหรือน้อยหรือสนิทแค่ไหนก็ตามค่ะอ่ะโอเคฮะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับสุขภาพอะไรเงี้ยก็อย่างที่เตือนเมื่อสักครู่เนี้ยเนาะนะครับในเรื่องของพวกระบบประสาทความเครียดนะหรือแม้กระทั่งเรื่องลูกหลานเนี่ยครับตอนนี้ดื้อมากเลยค่ะดวงไม่ค่อยโกหกปุตตะเป็นกาลีในดวงฟังผมให้ดีนะปกติด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพผมอ่ะเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาก็คือทายบุตรไม่ดีคนฟังก็ทุกข์ถูกไหมแต่เอาเป็นว่าก็จะเตือนแล้วกันนะครับเกณฑ์ในเรื่องของบุตรของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหามากกว่าคนอื่นผมใช้คำนี้และถ้าเป็นทรงนี้ถ้าเป็นทรงนี้ฟังให้ดีนะการไปจุกจิกจู้จี้กับเขาเนี่ยนะจะยิ่งทำให้มีปัญหามากขึ้นผมไม่ได้บอกให้ละเลยหรือปล่อยปละให้ดูแลห่างๆครับนะคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษายิ่งลงดีเทลจะยิ่งเขาจะยิ่งแอนตี้จะเป็นทรงนั้นแล้วก็การทำบุญเสริมนะอันนี้ทำได้ตลอดชีวิตให้ทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์เช่นช่วยเหลือสุนัขจรจัดก็ได้นะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ค่ะไปผ่าประจำเลยค่ะเออดีแล้วให้ทำต่อเนื่องนะให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับของคุณเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยทั้งย่าง59นะครับแล้วก็ย่าง60เนี่ยทุกข์มากนะเรื่องบุตรหลานเนี่ยมากนะแต่ก็ยังไม่พยายามกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนให้ทราบอย่างนี้ผมทายว่ามันไม่ดีมันไม่ดีจริงๆแล้วผมกำลังจะทายคนทิ้งผมกำลังจะทายว่ามันดีขึ้นเมื่อเลยผ่านย่าง6เข้า61คือปัตตนิกาลีนะปัตตนิกาลีและปีที่ผ่านมาก็2เรื่องอ่ะคนใกล้ตัวบริวารแม้กระทั่งคนรักก็คืออย่างนี้ฟังผมนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วผมพูดได้นะเราก็ไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีเหมือนกันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์ดีกว่านะครับนะทำใจเลยแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกอ่ะให้ชีวิตสัตว์จะเป็นหมาแมววัวกระบือเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นทำมากน้อยเวลาเครียดก็ไปวัดตลอดเลยค่ะจริงๆในดวงนี้ผมเชียร์ให้อยู่คนเดียวนะเพราะของคุณเนี่ยทั้งจันทร์เสาร์มรณะกาลีมันครบจ้ะแล้วยิ่งลูกหลานตอนนี้ดื้อมากเลยอาจารย์เอานะเดี๋ยวเข้าย่าง61จะเบาลง2ปีปี559ที่ผ่านมาสุดๆนะ60นี้ไม่ได้หมดไปแต่เบาลงนิดนึงถูกมั้ยภาพ9เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสุดๆจริงๆในเรื่องของบุตรหลานบริวารเนี่ยนะครับจ้ะดูแลสุขภาพตัวเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของไปเช็คช่องท้องหน่อยนะนะอยู่ค่ะไปเช็คหน่อยไปเช็คหน่อยหาสาเหตุไม่เจอหาให้เจอหาให้เจอผมพูดจริงๆนะแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องยาเสพติด
อันนี้ทำได้ตลอดเหมือนกันค่ะจ้ะแล้วน้องเขาที่ว่าดื้อนี่เขาจะเป็นยังไงบ้างคะเขาจะเรียนจบไหมอาจารย์อ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะด้วยความรวดเร็วเกิดวันที่10ตุลาค่ะพ.ศ.ค่ะวันอังคาร43พ.ศ.อะไรคะพ.ศ .43 ค่ะ43เนาะ2543จ้ะกี่โมงฮะ 7:30 ค่ะเช้า กาลีจี้ไปที่เรื่องเกณฑ์การศึกษาเพื่อจะโดยเฉพาะช่วงความจริงย่าง15เต็มย่าง16เนี่ยนะปีนี้เหมือนกับจะเกย์ไม่เรียนด้วยซ้ำไปนะหรือว่ามีผลการเรียนที่แย่มากตั้งแต่ตุลาที่แล้วถูกไหมฮะดวงนี้เผื่อใจไว้หน่อยอาจจะเรียนล่าช้าหรืออาจจะมีผลการเรียนที่ไม่ค่อยดีเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่งแต่พูดอยู่เสมอคนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนเพื่อนผมเนี่ยยกตัวอย่างอยู่ตลอดเลยเพื่อนสนิทเลยเรียนจบปริญญาตรีอายุย่างเกือบ40นะค่ะนะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนม.1แกก็เกมารอบนึงแล้วอาจารย์มันจะเป็นอย่างนั้นไงดวงมันเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าทำใจส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามประคับประคองและพูดอยู่เสมออยู่ห่างๆเขาก็แรงไม่แพ้คุณนะคือหมายถึงว่าแรงมากค่ะเขามีเป็นคนมีทิฏฐินะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าผูกใจเจ็บนะฉะนั้นต้องซอฟจริงๆและอย่าไปยุ่งกับเขามากแล้วทำยังไงเขาดีลดลงมากนะคะก็ในแง่ของคุณเองอ่ะก็อย่าไปจุกจิกกับเขาส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ามีโอกาสพาเขาไปเข้าวัดทำบุญได้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าจะน้อมจิตใจให้เขาเนี่ยอ่อนโยนลงจ้ะต้องพยายามนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณจารณินนะคะเกิดวันที่31ธันวาคม2515เวลาเกิดค่ะ 6:30 นาทีวันอาทิตย์ขายน้ำผลไม้ปั่นขายผลไม้เป็นยังไงบ้างขายน้ำผลไม้เป็นยังไงบ้างคู่ครองค่ะจริงๆแล้วก็กลางๆนะก็ไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นแต่ก็พอที่จะยังดีที่เป็นปั่นไม่ใช่สิมวยบอก คือหมายถึงว่าถ้ามีการประอ่านไอ้ฝากเป็นการบ้านถ้ามีการแปลรูปมันอะนะมันก็ก้ามกึ่งผลไม้คือของกินนะเครื่องดื่มคือน้ำนะครับลองดูฝากเป็นการบ้านว่าแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ทำกันหลากหลายนะขายน้ำอย่างเดียวก็ไม่ไหวถ้ามีการแปลรูปก็พอที่จะสมรูปดวงมากขึ้นความรักคู่ครองถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นแต่พื้นชะตาไม่แข็งแรงเพราะเป็นกาลีของคุณเนี่ยทุกครั้งนะที่ได้มีโอกาสทำบุญก็ง่ายๆเลยครับตักบาตรถวายเพลพระเนี่ยอันนี้ทำให้เป็นสม่ำเสมอ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญนันท์นะคะ28มีนาคม2520ค่ะเวลาเกิดบ่าย4บ่าย2โมงณวันจันทร์โชคลาภแล้วก็การทำบุญค่ะเสี่ยงโชคต้องระวังดาวการเงินก็เสียแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ฝากระวังเรื่องของพวกคดีความด้วยนะจ๊ะของคุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS 14สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิด 5:00 ถึง 5:30 น.ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์งานเงินครอบครัวเป็นยังไงผมถือว่าฟ้ายังไม่ค่อยสว่างนะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ให้ระวังมีปัญหาภายในครอบครัวอาจจะไม่ใช่กับคนรักนะอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากญาติพี่น้องนะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดภายในครอบครัวของเราสภาพคล่องปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาผมถือว่าปรับตัวดีขึ้นถึงจะไม่ดีที่สุดส่วนในเรื่องของงานไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่จะทายว่า44และ45นี้เป็นขาขึ้นถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของพวกแคเรียพาร์ตนะครับถ้าทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆถวายชุดสังฆทานยาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ